ก็สำหรับตอนนี้นะคะไปชมกันดีกว่านะคะว่าตลอดทั้งวันนี้มีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะกับ Inside Roll Up ค่ะน้องสาวคนสนิทของซุปตาอ้ําพัชราภาอย่างสาวผิวเข้มปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะคะเผยยังไม่รู้ว่าเมพิชนาเตรียมพาตัวแอมพิธานมาเซอร์ไพรส์ในวันเกิดที่จะถึงนี้หรือเปล่าแต่ความสัมพันธ์ระหว่างอ้ํากับแอมนั้นเจ้าตัวได้แต่ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายและก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากคุยเรื่องปกติตามประสาพี่น้องคุยกันมากกว่าส่วนวันสำคัญที่หลายคนจับตามองนั้นก็ให้รอลุ้นละกันในวันนั้นค่ะปิดฉากให้สาวไทยได้ฟินนะคะสำหรับงาน UI in Fan Meeting Tour in Thailand ค่ะพระเอกหนุ่มเจ้าเสน่ห์แห่งแดนกิมจิที่บินลัดฟ้ามาสบตาแฟนๆชาวไทยแบบประชิดตัวนะคะพร้อมเอ่ยปากว่าชอบบ้านเราและเล่าเรื่องราวการแสดงให้พวกเราได้รู้ในทุกแง่ทุกมุมของเขาอีกด้วยค่ะสองหนุ่มลูน่าฟายนะคะแซมและหยุ่นก็แวะมากุมหัวใจแฟนๆชาวไทยในลูน่าฟายซูเปอร์ฮีโร่ชาริตี้อินแบงคอก2014ที่งานนี้นะคะไม่ได้แค่มาทักทายอย่างเดียวแต่ยังพกความน่ารักสดใสมาเรียกรอยยิ้มด้วยน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์และก็ไพเราะนี่เพียงเท่านั้นนะคะยังได้อิ่มบุญเพราะว่าจะมอบรายได้ให้กับมูลนิธิดวงประทีปค่ะเตรียมจะเปิดม่านการแสดงในวันที่24มกราคมนี้แล้วนะคะสำหรับขอให้เหมือนเดิมสุนทรภพ The Musical ค่ะละครเพลงรื่นอารมณ์ผสมโรแมนติกเต็มอิ่มกว่า23เพลงสุนทรภพอันไพเราะนะคะกับเรื่องราวความรักที่รักแท้คือการให้ค่ะโดยได้2พระนางมากความสามารถนะคะอย่างซีซีวรรณและกรีนอัศดาพรมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงรักที่ซึ้งกินใจพบกันที่โรงละครเอ็มเธียเตอร์นะคะนักค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ศิลปะจาก Hungary's National Gallery นะคะพบภาพเขียน Sleeping Lady with Black Waist ของ Robert Berni จิตรกรแนวอวังการ์ดชื่อดังของฮังการีอยู่ในฉากหลังของภาพยนตร์เรื่อง Stuart Little ระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังชมโทรทัศน์อยู่กับลูกๆซึ่งทันทีที่เขาเห็นนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยค่ะเพราะว่าภาพเขียนนี้ได้หายไปตั้งแต่ปี1920ค่ะก็คือข่าวทั้งหมดของเราในค่ำคืนนี้นะคะใช่แล้วค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับแอปพลิเคชันนะคะกับ True Visions Anywhere นะคะสามารถติดตามรายการของช่องเราเนี่ยได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะอ๋อแล้วก็ต้องขอขอบคุณชุดสวยๆจากซาโลร่าด้วยในวันนี้นะคะใช่แล้วค่ะและเช่นเคยค่ะทุกคำติชมนะคะส่งมาหาเราได้เลยค่ะที่ trueinsight@truecorp.co.th นะคะรวมถึง Facebook และ Instagram ด้วยค่ะค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ